ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลห่วงรัฐบาลใช้งบเพิ่มเติม67ทำดิจิตอลวอลเล็ตจะผิดกฎหมายอาจกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจต่ำฝ่าที่คิดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้กำลังจะกู้เงินนะครับเอาง่ายๆครับจะเป็นใช้งบเพิ่มหรืออะไรฟังดูให้ดีมันคือการกู้เพิ่มนะครับกู้เพิ่มในปี67ปี67นะครับตั้งงบประมาณกู้ไปแล้วนะแต่มาขอกู้เพิ่มเพื่อจะทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนที่อยากได้เงินแจก 10,000 ก็อยากได้แต่ถามใจตัวเองนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าได้รับเงินแจก 10,000 แล้วมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับมีปัญหาที่จะตามมาการใช้หนี้ใช้สินเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะหนี้ไหมนะครับอย่างที่บอกว่าโครงการนี้นะครับมันใช้เงินมหาศาลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่เว้นจากค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับตอนนี้มีเกิดน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยนะครับเอางบประมาณก้อนนี้มาทำดิจิตอลวอลเล็ตทำไมไม่เอามาช่วยเรื่องนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่คิดแน่นอนครับว่าพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคฝ่ายค้านเราก็ต้องฟังพรรคนะครับฝ่ายรัฐบาลเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยโครงการนี้มันดีอย่างนั้นนี้ประชาชนฟังแล้วจงฉุกคิดเอาเองอย่างที่ผมบอกว่าผมนำเสนอแล้วทุกคนลองฉุกคิดเอาแต่การวิพากษ์วิจารณ์ของผมก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของผมเท่านั้นย้ำเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของผมก้าวไกลห่วง3ข้อรัฐบาลใช้งบเพิ่มเติม67ทำดิจิตอลวอลเล็ตย้ำอาจเสี่ยงผิดกฎหมายความตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลน้อยลงเมื่อวันที่29กรกฎาคมนายสิทธิผลวิบูลย์ธนกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณหรือว่าพรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567พ.ศ.จุดๆๆวงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกับโครงการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวในวันที่31กรกฎาคมฝ่ายค้านยังติดใจจะแปรยติในประเด็นใดบ้างว่ามีประเด็นหลักๆนะครับแต่หลักๆว่ามีอยู่หลายประเด็นแต่ประเด็นหลักๆจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าของการจ่ายเม็ดเงินที่พบว่าหลายสถาบันของรัฐเองเช่นกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒน์การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ต่างบอกว่าผลตอบแทนของโครงการนี้ต่ำกว่าที่รัฐบาลเคยบอกไว้ในตอนแรกนายสิทธิผลยังกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ยังมีเรื่องของความเสี่ยงที่จะทำให้ผิดกฎหมายคือการใช้เงินของพรบ.ฉบับนี้ในปีงบประมาณหน้าหมายความว่าจะต้องมีการไปแจกประชาชนหลังเดือนตุลาคมเพราะกฎหมายบอกว่าควรจะต้องใช้งบประมาณนี้หรือการกำหนดว่า 80% ของเม็ดเงินของพรบ.ฉบับนี้เป็นรายจ่ายลงทุนจากพฤติการในการใช้สอยของผู้บริโภคนั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะบอกว่าประชาชนจะนำเงิน 80% นั้นไปเป็นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนายสิทธิผลยังกล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ไปใช้ข้ามปี2568ยังมีข้อกังวลว่าจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดและเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายเพราะอะไรก็ตามที่รัฐบาลบอกว่าประชาชนลงทะเบียนแล้วถือว่าเป็นภาระผูกพันแล้วต่อไปหน่วยงานที่อาจอยากจะสร้างภาระผูกพันเช่นนี้ก็สามารถทำรูปแบบนี้คือการให้ประชาชนลงทะเบียนเฉยๆก็ถือว่าผูกพันแล้วนายสิทธิผลยังกล่าวต่อว่าอีกประเด็นคือนะระบบการชำระเงินระบบต่างๆที่เราฟังแล้วยังมีความเป็นห่วงว่าจะทำไม่ทันรวมถึงโอกาสที่จะสร้างปัญหาเช่นร้านค้าที่เรามีข้อกังวลว่ารัฐบาลให้ร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านค้าขาปลีกที่มีเครือข่ายเยอะเข้าร่วมโครงการด้วยนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เกิดปัญหาด้านการแข่งขันระหว่างร้านเล็กที่เป็นร้านโชว์ห่วยร้านรายย่อยจริงๆกับร้านรายใหญ่เพราะคนนับส่วนใหญ่อาจจะใช้ในร้านรายใหญ่มากกว่าและความตั้งใจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเกิดผลน้อยลงอันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในฝั่งของก้าวไกลนะครับที่มีการตั้งคำถามและวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มในการใช้เงินมหาศาลเพื่อแจกกับประชาชนหรือเปล่าและผลกระทบที่จะตามมามันมีอะไรอีกหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ